ี๋ยวพาไปดูค่ะสวยมากนี่ทำออกมาสวยจริงเลยนี่ตอนกลางคืนนะคะเขาก็มีร้องเพลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้องเพลงกันค่ะต้องบอกว่าตั้งแต่ที่น้องเทนนิสคว้าเหรียญทองโอลิมปิกมาครองได้สำเร็จติดต่อกันเป็นครั้งที่สองนะคะก็ทำให้ชื่อของเธอถูกพูดถึงขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดเลยค่ะชาวเน็ตต่างพากันแชร์อีกหนึ่งคลิปที่น้องเทนนิสแหลงใต้พาทัวร์สำเนียงนี้โดนใจใครบ้างไปดูกันค่ะหลังจากที่น้องเทนนิสพานิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองเทควันโดรุ่น49กิโลกรัมหญิงในกีฬาโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเดินทางกลับถึงประเทศไทยน้องเทนนิสก็ได้เปิดใจว่ารู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับประเทศไทยและดีใจที่มีคนมาต้อนรับซึ่งไม่คิดว่าจะมีคนมาต้อนรับเยอะขนาดนี้สำหรับเหรียญทองครั้งนี้และเป็นเหรียญที่3ในการแข่งขันโอลิมปิกเป็นความอิ่มเอมจนนอนไม่หลับดีใจและภูมิใจที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ทุกคนช่วยกันเขียนคือมีชื่อประเทศไทยไปปักที่เวทีโอลิมปิกกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสภูมิใจกับความทุ่มเทและความเต็มที่จนสามารถคว้าเหรียญทองมาฝากคนไทยรู้สึกหายเหนื่อยทั้งนี้ภาพกราบโค้ชเชหลังการแข่งขันชนะน้องเทนนิสระบุว่าเป็นสิ่งที่อยากบอกว่าทำได้แล้วและเพื่อขอบคุณที่ทุ่มเทมาด้วยกันและด้วยความเชื่อใจทั้งฝึกซ้อมและแข่งขันซึ่งอยากขอบคุณโค้ชและคนไทยมากๆที่คอยเชียร์และสนับสนุนด้านร่างกายสุขภาพหลังจากแข่งขันก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นแต่เป็นการบาดเจ็บที่เรื้อรังซึ่งหลังจากนี้จะมีโอกาสได้ตรวจร่างกายและดูแลตัวเองมากขึ้นโดยน้องเทนนิสยังกล่าวว่าตัดสินใจแล้วสำหรับเวทีโอลิมปิก2024เป็นเวทีสุดท้ายของชีวิตนักกีฬาและเต็มที่กับการเขียนเล่มที่ชื่อว่าเทควันโดหนังสือเล่มนี้ถูกเขียนจบแล้วสมบูรณ์แบบสำเร็จทุกอย่างเป็นการจบที่สมบูรณ์และสวยงามที่สุดและพร้อมจะไปเขียนหนังสือเล่มต่อไปแล้วคือการเปิดโรงเรียนสอนเทควันโดสำหรับหนูตัดสินใจแน่นอนแล้วค่ะก็เวทีโอลิมปิกเป็นเวทีสุดท้ายสำหรับชีวิตนักกีฬาค่ะหนูคิดว่าหนังสือเล่มนี้มันจบอย่างสวยงามที่สุดแล้วและหนูก็เต็มที่ในการเขียนหน้านี้ที่สุดเป็นอย่างดีคือเล่มที่ชื่อว่าเทควันโดคือมันเต็มที่สำหรับหนูมากๆหนูใส่สุดหมดแม็กตั้งแต่ก่อนไปตั้งแต่การฝึกซ้อมเลยแล้วตอนนี้มันแบบสมบูรณ์มันสำเร็จทุกอย่างแล้วหนูแบบแฮปปี้ตอนจบมันโคตรจะสวยงามเลยค่ะคือแบบมันไม่มีอะไรสวยมากกว่านี้แล้วแล้วหนูก็อยากจะไปเขียนหนังสือเล่มต่อไปแล้วอย่างเทควันโดสาขาที่สองแล้วนะคะจะเปิดแล้วฝากทุกคนด้วยนะคะก็ที่ลิตเติ้ลวอลกรุงเทพกีฬาแล้วก็แจ๊สกีฬาเวททำมาเรียนกับหนูแล้วก็จูเนียร์ได้ค่ะล่าสุดโซเชียลพากันแชร์คลิปของน้องเทนนิสที่พาทัวร์สถานที่ในสำเนียงภาษาใต้แบบน่ารักสุดๆซึ่งเป็นสำเนียงบ้านเกิดสุราษฎร์ธานีด้วยความสดใสในแบบฉบับของน้องเทนนิสนั่งค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะสวยมากนี่นะคะคือแบบจำลองทุกคนเมื่อไหนนั่งเลยเขาทำออกมาสวยจริงเลยนี่ตอนกลางคืนนะคะเขาก็มีร้องเพลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้องเพลงกันค่ะนี่เลยทุกคนนู่ดูนี่ทุกคนเห็นไหมมีที่ร้องเพลงนี่เขาร้องเพลงกันตอนกลางคืนเนี่ยนี่เลยทุกคนแน่วอเจียวแต่แน่ไม่ทำไงเทียนมีเทียนมีแต่ทูบไม่มีนี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศการสร้างสั้นนะคะเขาก็จะมีทีหนังให้ฟังเพลงด้วยนะคะก็จะเริ่มแบบตอนเย็นๆกันนะตอนนี้มันกำลังเช้ามาค่ะเราเดินออกมาเที่ยวในหมู่บ้านให้ทุกคนชมกันซึ่งคลิปนี้มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมมากมายบ้างบอกว่าเพิ่งรู้ว่าน้องพูดใต้ได้สำเนียงเพราะเลยสำเนียงพุนพินไม้น่ารักมากแหลงใต้ด้วยน่ารักจังน้องอารมณ์ดีแลตลกด้วยดูแล้วหัวเราะกับน้องเลยน้องเทนนิสน่ารักที่สุดเป็นคนเบิกบานสนุกสนานตลกอารมณ์ดีแหลงใต้ได้น่ารักที่สุดเลยค่ะน้องเทนนิสหรืออีกความเห็นที่บอกว่าของแท้เลยครับสำเนียงคนสุราษฎร์นั่งค่ะเดี๋ยวพาไปดูค่ะสวยมากนี่นะคะคือแบบจำลองทุกคนเมื่อไหนนั่งเลยเขาทำออกมาสวยจริงเลยนี่ตอนกลางคืนนะคะเขาก็มีร้องเพลงด้วยนะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปร้องเพลงกันค่ะนี่เลยทุกคนนู่ดูนี่ทุกคน
เห็นไหมมีที่ร้องเพลงนี่เขาร้องเพลงกันตอนกลางคืนเลยแน่เลยทุกคนแน่วอเจียวแต่แน่ไม่ทำไงเทียนมีมีเทียนมีแต่ทูบไม่มีนี่เลยทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบบรรยากาศการสร้างสั้นนะคะเขาก็จะมีทีหนังให้ฟังเพลงด้วยนะคะก็จะเริ่มแบบตอนเย็นๆกันนะตอนนี้มันกำลังเช้ามาค่ะเราเดินออกมาเที่ยวในหมู่บ้านให้ทุกคนชมกันซึ่งมีอีกทีนึงค่ะทุกคนเกมสเปรดไปดูกันนี่ทุกคนก็คือห้องเล่นเกมนะคะก็มีเกมอยู่ข้างในค่ะแต่ว่าตอนนี้มันอย่างปิดอยู่ทุกคนเพราะว่าเรามาเร็วเกินเสียดายนี่คือตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ตั้งชื่อได้นี่สดใสน่ารักมากๆเลยค่ะสำหรับน้องเทนนิสไม่ว่าจะพูดด้วยสำเนียงอะไรก็ได้ใจคนไทยไปทั้งประเทศอยู่แล้วเลยค่ะและก็เชื่อนะคะว่าไม่ว่าน้องเทนนิสจะอยู่ในบทบาทหน้าที่อะไรคนไทยก็พร้อมซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจเสมอค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ